ไอ้เงินก้อนเนี่ยที่เขาบอกว่าทางคนบนเรือเนี่ยโอนให้กับทางชัยวัฒน์และชัยวัฒน์ก็จะต้องให้แม่ 200,000 แบ่งคนละ 200,000 เนี่ยหลังเพื่อที่จะไม่ให้มีการอุทธรณ์คดีไม่ได้สนใจความถูกต้องใช่มั้ยครับไม่ได้สนใจลูกเลยดิครับที่คุณแม่ออกมาเที่ยวนี้บอกว่าถูกเบี้ยวเงินเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจค่ะอีเงิน 400,000-500,000 หรือเงินจำนวนเนี้ยมันคือเงินค่าอะไรต้องจ่ายค่าอะไรอีกอ่ะผมเห็นนักข่าวนะลุมถามกันเยอะเลยนะเรื่องเนี้ยแต่ทุกคนนะลืมไปอย่างนึงหรือเปล่านะไอ้เงินก้อนเนี่ยที่เขาบอกว่าทางคนบนเรือเนี่ยโอนให้กับทางชัยวัฒน์และชัยวัฒน์ก็จะต้องให้แม่ 200,000 แบ่งคนละ 200,000 เนี่ยหลังเพื่อที่จะไม่ให้มีการอุทธรณ์คดีผมกำลังจะให้ทุกคนเอะใจนิดนึงเพราะว่าถ้าอย่างนี้มันเหมือนกับเอาเงินเนี่ยซื้อความยุติธรรมเลยนะคือคดีศาลตัดสินแล้วว่าคนที่รับสารภาพเนี่ยรอลงอาญาแต่ว่ามันมีการขยายอุทธรณ์พอมีการขยายอุทธรณ์เนี่ยพอพวกนี้เนี่ยเขาไม่ขยายต่อทางนี้ก็เลยให้โบนัสเอ๊ะอย่างนี้มันคือยังไงกันแน่การนี้ก็คือการลอมชอมกันเพื่อให้เรื่องจบเร็วแต่รับเงินแต่ไม่ได้สนใจความถูกต้องใช่ไหมครับไม่ได้สนใจลูกเลยดิครับที่เป็นแม่ทุกคนต้องรักลูกจะเห็นใจอีเงินแค่นี้แล้วก็ยุติแต่ในที่สุดลูกตายด้วยเหตุผลอะไรแม่ก็ไม่สนเพราะได้เงินแล้วเดี๋ยวไม่เชื่อคุณแม่เป็นคือเราต้องดูพฤติกรรมของแม่ที่ผ่านมาว่าออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับลูกหรือว่าออกมาเพื่อที่จะต้องการเงินมากกว่านะครับคือเรื่องนี้สมมติว่าวันนี้ศาลชั้นต้นตัดสินไปแล้วว่าคนที่รับสารภาพปอกับโรเบิร์ตเนี่ยรอลงอาญาแต่ถ้าขึ้นไปศาลอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์อาจจะไม่เมตตาก็ได้ถ้าเกิดเรื่องนี้มีการอุทธรณ์ขึ้นไปศาลอุทธรณ์อาจจะตัดสินจำคุกก็ได้ถึงแม้จะชดเชยแล้วนะครับทางนั้นเขาถึงอยากให้จบไวไงอาจารย์ก็เลยอยากให้คุณแม่รับสตังค์ไปซะแล้วก็ไม่ต้องร้องเรียนอะไรกันต่อใช่ก็ให้คดีจบไปถึงที่สุดแล้วมันถูกต้องไหมล่ะในเมื่อมันยังไม่ได้เป็นความชัดเจนหรือว่าการตัดสินว่าเป็นอุบัติเหตุมันคือความถูกต้องชัดเจนมันคือความพอใจของผู้เสียหายผู้เสียหายในคดีนี้ที่ออกมาเรียกร้องแทนน้องแตงโมเนี่ยที่เสียชีวิตไปแล้วก็คือคุณแม่ในเมื่อแม่ซึ่งเป็นผู้เสียหายแค่คนเดียวเขาตกลงยอมรับเงินเพื่อจะจบคดีครับเราคนไทยที่อยู่ดูอยู่แล้วเราจะทำอะไรได้แล้วถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นตัวเดียนเดียนเป็นคุณแม่ละกันวันนี้เดียนพอใจแล้วเดียนได้เท่านี้โอเคค่ะเดียนไม่เอาเรื่องละพอเดียนเงินหมดเดียนบอกไม่ได้ค่ะเอาใหม่ร้องเรียนอีกแล้วเดียนจะเอาเงินอีกทำได้ไหมถ้าอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับผิดคำพูดอ่ะจะไปขอเพิ่มเขาเรื่อยๆทางนั้นเขาก็ด่าที่ครับอาจารย์โอ้สรุปแล้วก็คือเงินสามารถทำให้ความถูกต้องไม่ต้องเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมก็ได้แม้กระทั่งคดีลูกตัวเองเหรอคะใช่แล้วครับ